เกมเมอร์พอดแคทเล่าข่าวสารเกมประจำสัปดาห์กับผมรัสซัทนะครับแล้วก็อีก2ท่านเช่นเคยครับคุณสันต์ว้ลและคุณนุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,คร,บครับผมเราหายไปแบบสสัปดาห์เลยเนาะระหว่างสงการนี่แบบได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมฮะเนี่ยเที่ยวอยู่บ้านครับผมนอนคะ่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แบบมีอะไรน่าสนใจที่แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นบ้างไหมฮะแต่ละคนฮะคุณนุ๊กก่อนก,นก็ได้ครับช่วงนี้เหรอคะ นาวีได้คุิฟายไป ESL b ส r อลเบอร์วิงแฮมค่ะเย้คุณเป็นติ่งนาวีนะถูกคุณสัำหรับผมไม่ได้เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับหนังับผมอเวนเจอร์อ i n ฟินิตี้วอช่วงนี้ผมจะไม่เปิด Facebook ผมจะไม่เข้า YouTube ผมจะไม่เล่นไลน์นะผมจะไม่คุยกับทุกคนนะครับผมผมจะไม่ไปทำงานด้วยนะครับจองตัวกันหรือยังเอ่ยจองแล้วครับจองแล้วไงครับรีบเราต้องรีบเพื่อแบบกันการโดนสปอย สำัยคุเดี๋ยวนี้ดูหนังต้องไปดูรักสาเหตุนี้นะเอ้ยอันแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเซฟเซฟไงเออเซฟัวสปอยแล้วหัวรอดนะครับ,รบก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยบทความดีๆจากเว็บไซต์อ่าป s ร r ตอ e r เซอร์ด uh, แล้วก็เป็นเหมือนกับเอามาอัดแอดปด้วยนักเขียนจากเดอะดิแคตเตอร์ด้วย <c oughs> อยากให้คุณสัตว์เป็นคนเล่าครับคิดว่าอย่งบทค,ความนี้เป็นยังไงบ้างฮะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบทความนี้เกี่ยวกับเรื่องของเกมมือถือในระดับสากลนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะรู้จักกันก็คือ Rov แหละนะครับผมแต่ที่นี้เนี่ยเอาจริงประวัติของเกมมือถือเนี่ยมีก่อนนั้นนี้ก็คือเกมเวนเกอรี่นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมที่โอเคสนุกแหละนะครับแต่ว่าเข้าใจยากไปหน่อยนะครับอ่าแต่ว่า Rov ด้วยความที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมทําให้มีกลุ่มผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะครับผม พอมีการเล่นมากขึ้นนะครับผมก็มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นว่าจำนวนคนเล่นน่นเยอะนะครับ,รบทาให้การเล่นเกมมือถือธรรมดาปกติเนี่ยกลายเป็นการแข่งข e ันอีสปอร์ตนะที่มีเงินรางวัลอยู่ในระดับที่น่าสนใจไปเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนจากผู้เล่นธรรมดาให้กลายเป็นโปรเพยเยอร์กันได้นะครับผมเพียงแค่คุณอาจจะมาเล่นเกมมือถืออย่างในกรณีบ้านเราก็มีอย่างไอทิสตี้เบคอน จากตอนแรกเล่นเกมอื่นอยู่พอมาเล่นเกม Rv นะครับก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนนี้ไอทิสตี้เบคอนก็น่าจะมีรายรับค่อนข้างมากนะครับผมนะฮะเรียกว่าเปลี่ยนกันไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ใน Rv ได้รับความนิยมในประเทศจีนมากนะฮะร,รู้สึกจะเป็นคนละชื่อเกมนะร้าจะเป็นโทนัลกรีหรืออะไระผมจำไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เนี่ย คนนี่เล่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกานามในชื่อว่า i r o n a อ a วอลเลนะครับก็กำลังจะเติบโตขึ้นเช่นกันนะครับโดยท,ที่ทีมดังๆทั่วโลกให้ความสนใจเนื่องจากไพรส์ฟูและการแข่งขันดูน่าสนใจนะเช่นพวกทีม i m m o r t a l นะ SK Gaming ทีม Vitality นะครับ, Gaming, ity, ค,รบคือค่อนข้างที่จะเออเป็นจุดที่หลายๆคนเริ่มมาร์กกันไว้ว่าเป็นเกมที่น่าจะจับตามองนะครับผมนะก็เราก็เห็นเกมมือถือลุง่งเรืองขนาดนี้นะครับแนว่าผู้ให ผู้พัฒนาตัวเกมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แบบพัฒนาเพื่อตัวเกมเนี่ยเพื่ออ e ีสปอร์ตกันทุกเกมเสมอไปนะครับอาจจะมีบางเกมที่จะมีเป็นอ e ีสปอร์ตบ้างและบางเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าเหมือนว่าหลังๆอ่ะในเกมมือถือเริ่มใส่ความเป็นอ e ีสปอร์ตได้มากขึ้นเพราะว่าจำนวนคนเล่นต้องยอมรับว่าทุกคนชีวิตสมัยนี้มีมีมือถือกันทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับและด้วยความที่ว่าเกมมือถือไปที่ไหนก็ได้และคุณสามารถแข่งได้ด้วยมันสามารถปลดลิมิตการเล่นการแข่ง ไปแบนแบบอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับ,รบแล้วก็ต้องบอกว่ามาปีสองปีนี้นะครับผมในตอนนี้อ e ีสปอร์ตนะครับเป็นจุดสําคัญของวงการเกมที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามนะครับดังนั้นการที่มีเกมมือถือนะที่มีการแข่งขันอ e ีสปอร์ตไปด้วยเนี่ยผมมองว่าจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยติดกันระนาวนะครับผมติดกันมากขึ้นนะครับด้วยความที่เข้าถึงง่ายและน่าดู อยู่แล้วเป็นทุนเดิมน,นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปอ่านได้ที่แฟนเพจของเดฟเดแพสเตอร์นะครับผมครับผมแล้วก็มาถึงข่าวเกมข่าวแรกกันบ้างนะครับภาพจี้ก่อนน้นนี้ก็มีการประกาศอ่โปรเจกต์ซาวเวดอืม,อมครับซึ่งก็เดบก็ได้บอกมาแล้วเนาะว่าก่อนน้นนี้ว่าเขาจะทําเป็นเหมือนแบบแมบปบประเทศไทยใช่ครับแผนที่ใหม่อืมแต่ คราวนี้เราเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วโดยที่มันก็เดวิลล์รอปเปก็มาแบบหาอิสระเลชันหรือว่าแรงบันดาลใจในการที่จะทําแบบนี้แล้วก็ได้ีโอกาสได้ไปเที่ยวถ้ำถ้ำหนึ่งในประเทศไทยโดยตัวของผู้พัฒนานเนี่ยค่อนข้างประทับใจมากกับถ้ำพญานครที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมีลักษณะเป็นถ้ำใต้ดินลึกลงไปในภูเขาแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมรอบๆนะฮะนอกจากนี้ยังวางแผนว่าจะจําลองถ้ำโดยการ กล่าวลงไปในเกมผู้เล่นสามารถจะก,กระโดดลงจากเครื่องบินเข้าไปในปากถ้ำขนาดใหญ่และหาทางออก<ช>โดยรออของแผนที่เนี่ยจะมี j จดีรถตุกๆครับแล้วก็ปืนใหม่ๆอีกมากมายนะฮะก็ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของแบบแหละใช่ครับก็ต้องรอกูดูกันนะครับว่าแมปออกมาจะเป็นยังไงส่วนใครที่อยากเห็นว่าตัวแมปจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะก็มีให้ดูในหน้าแฟนเพจของ TDC <ช>นะครับผม<ช>ครับข่าวต่อไปก็เป็นการอัปเดตใหญ่ ในเซิร์ฟเวอร์ PTR ของเกม Overwatch ใช่ครับก็เป็นการปรับสมดุลตัวละครใหม่ของ b i t i s h จังเลกเกนจิเทรเซอร์คซึ่งเป็นการโดนเนิร์มมากกว่าอาจริงๆก็ค่อนข้างจะสมควรนะครับหลายๆตัวนี่ก็มา่นะครับค่อนข้างที่จะสมควร <c oughs> แล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยคือแมปใหม่และการปรับ เราเรียกว่ารีเวิร์ของฮันโซครับโดยที่การเอาสเกตเตอร์แอโออกแล้วเพิ่มสกิลใหม่อย่าง t o r มแอโ o ่แล้วก็มี s u r ร์ไพรด้วยสกิลใหม่อีกสกิลหนึ่งที่ไม่ได้บอกก่อนหนี้ก็คืออาว่าอะไรนะลุงลังังโอเคฮะก็เป็นสกิลแบบใหม่ที่ไม่มีในตัวละครอื่นๆครับผมตอนนี้ผมช่วยแนะนำส่วนฮันโซให้แล้วกันนะครับผมสำหรับสกิลลังเนี่ยเวลาที่กดใช้จะเป็นการพุ่ง ใช่นะฮะซึ่งสามารถใช้มิดแอร์ได้เนาะก็คือแบบใช้<จ>กด,ดกระโดดบาร์ขึ้นไปแล้วก็กดอีกทีหนึ่งใช่นะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ว่ามันมีนะมีใช่ไหม <c oughs> คือมันม,ม,มีมีวิธีการที่จะแบบใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นเช่น <c oughs> ในการเติมเข้าไปในพอยต์การปีนหลังคาตอนนี้เหมือนกลายเป็นนินจาของจริง <c oughs> นะคือมีเทคนิคก,ก็คือไต่กำแพงไต่ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สกิลหลัง ขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ถไลตัวไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็มีมิติในการเล่นที่มากขึ้นนะครับผมจับตัวได้ยากขึ้นด้วยครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ tor ม Arrow นะครับก็คือเป็นการยิงรัวหกดอกนะครับผมซึ่งปิวปิวปิวยิงเร็วมากนะถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้เยอะเท่านะแต่ว่ายังมีข้อดีอยู่ว่ามันจะแบบสามารถทำดาเมจได้ชัวร์มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เขาหายไปก็คือ Scatter อ r r o w ที่หลายคนบ่นนะเพราะว่าเป็นตัวที่ วันช <One> ็อตคนตายนะฮะได้ยันแท้งบางตัวนะครับผม,มซึ่งค่อนข้างที่จะแบบคนหัวเสียกันเยอะอก็เลยเปลี่ยนม,มุมตรงที่ว่าโอเคมันวันช็อตใครยากมากๆถ้าคุณไม่ได้แม่นพอนะครับแต่ว่าแรกว่าว่าด้วยคุณเนี่ยโดนจับได้ยากมากแล้วก็จ่ายดาเมจได้สะเทียนขึ้นแล้วกันใช้คํานี้นะครับผมสตอมแอลโร่นี่จําเป็นต้องแบบเป็นคนยิงแม่นแมนหมในการใช้สกิลนี้ต้องยิงต้องยิง ถ้ายิงไม่แมนก็ไม่โดนเลยไงบอกไม่โดนเลยค่อนข้างค่อนข้างเป็นอะไรที่ยิงยากใช่ต้องใช้สกิลในการเลงซะหน่อยนึงใช่ครับก็ตามหลักคันโซปกตินะคือเวลาคนยิงกูก็ต้องเลงคอสแฮร์เลงเป้าให้มันเหงื่อขึ้นมาด้านบนหน่อยแล้วก็ดูตามระยะคำนวณเอานะครับเรื่องพวกนี้สอนยากนะต้องลองไปหัดแต่เขาต้องหามุมมองหาเลียมเอาเองใช่อันนี้ขอถามนะครับคือคิดว่าการปรับแบบนี้จะทำให้ฮันโซเข้าโปรซีนไหม ก็เข้าได้นะแต่เมื่อโบเฮเยอร์เขาก็ยิงแม่นกันอยู่แล้วแล้วไปการแบบใช้สกิลชื่ออะไรนะสตอมสตอมไอโรสตอมไอโร่ใช่ค<ช>ือพอไปยิงอย่างนั้นปุ๊บมันก็สามารถคอนเฟิร์มดาเมจได้มากขึ้นอย่างที่พี่ซันบอกไปเมื่อกี้ค่ะอืมอใช่โอเคครับเรามาถึงการบัฟเนิฟกันบ้างเนาะค่ะมาตัวแรกกันบ้างนะฮะกับลูซิโอืมลูซิโอติกําแพงมันมากไปลองมาแล้วลูซิโอที่ก็แบบบัฟแบบ บับจริงจังเลยใช่ไหมครเนี่ยใช่ค่ะครับก็มาพูดถึงเรื่องวอลไลท์กันก่อนนะฮะวอลไลท์ก็เป็นการเป็นสกิลไต,ต่กำแพงของล<ช>ูซิโอนะครับซึ่งเป็นการปรับใหม่ทําให้ลูซิโอไต่กำแพงได้ง่ายขึ้นไม่หล่นไต่ได้ทั้งกำแพงที่เป็นมุมในและมุมนอกถ้าไม่ได้ออกนอกกำแพงลื่นแบบลื่น,นออกไปเลยเอควซีเขาเล่นให้ดู <laughs> เขาเล่นมือเดียวอะแล้วไต่กำแพงไปแบบฟลุแบบอ,แบบอืมจัะมันก็เหมือนแบบแทบไม่จะต้องแบบ ไม่ไม<ะ>ต้องมานั่งพะวักพะว่าอ๊าจะหล่นไหมจะหล่นไหม oh. แล้วก็ปลื้ดไปเลยอย่างีงก็แบบทําให้คนคนที่เขาแบบไม่ได้เล่นลูซิโอเก่งสามารถเล่นมันได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะครับผมต่อมาก็เป็นสก,กิลเออแซเวสก,กิลบูปอ่ะอืมบูปใช่ครับสเวฟไม่เสียกระสุนอีกต่อไปใช่อันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่า ตอนแรกลูซิโอเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการขาดกระสุนบางครั้งเพราะว่าบุา๊มันก็ใช้กระสุนแบบแอบบแอบบเปลืองนะถ้าใช้บ่อยๆทำให้แบบเล่นไ,ไ,ได้อิสระมากขึ้นนะครับอ๋อเราลืมพูดถึงเรื่องวอลลอีกอย่างหนึ่ง <Mitarbeiter. S 1> คือความเร็วจากการกระโดดใช่ออกกำแพงลดลงจาก2.5เมตรต่อวิเหลือเป็น2.0เมตรต่อวิอันนี้ถือว่าแบบมีผลมากไหมคระหานไป0.5 มผคุณเป็นเมนลูซิโอใช่ไหมก็มีผลอยู่นะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าจังหวะที่ต้องการแบบความพริ้วความเร็วในการเล่นเนี่ยมันก็จะขาดจังหวะในการที่จะไต่ออกไปนะครับผมซึ่งก็มีผลมากไหมมากในบางสถานการณ์จริงๆนะฮะแต่ถามว่าเป็นฮาร์ดเนิร์ฟไหมผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่กระตุกตัวได้ว่าต้องเล่นระวังตัวขึ้นแต่ก็มาด้วยการบัฟที่เป็น ไต่กำแพงง่ายขึ้นนะเนาะเขาแรกแรกกันแรกกันไปแรกแรกนะครับครับมาตัวต่อไปครับเทเซอร์โอ้ยนี่หนักเลยแวต่บอมเป็นเนฟที่สมเหตุสมผลนะใช่ปกติคือพาวบอมที่เทเซอร์ช่วงนี้เขาแปะกันก็คือแทบจะฆ่าแทงได้เลยในครั้งเดียวสงสารสุดคือซาเลียบับเบิ้ลตัวเองคูดาวนี่โดนแปะแน่นอนนะครับไปหวั่นจาก400เหลือ300นี่ถือว่าเป็นดาเมจที่เยอะมากเลยนะคะหายไปร้อยหนึ่งเลยนะใช่ก็คือแทงก็จะไม่ตายเอาง่ายๆ คือแต่ก่อนมันมีปัญหาแบบดีว่าเล่นไม่ได้อินสตานเล่นไม่ได้คือส่วนใหญ่เทรเซอร์ทุกคนอะรูดแท้งทุกตัวอยู่แล้วนช่ไครับผมอืมก็ถือว่าโดนไปก็สมควระแต่มันเหมือนเป็นการปรับบาลานซ์มากกว่านาะมันก็คงไม่ขนาดหายไปจากเมตาอูไม่หายนะครับผมยังต้องใช้อยู่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะเก็บอันติวายอยู่ดีใช่ครับมาต่อมาครับเกนจิครับขยายขนาดฮิตบ็อกของสกิลเดฟิกเอ้ยต้องเรียกว่าลด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 ขนาด ฮิตบ็อกของสกิลดีเฟกตใช่ค่ะจริงๆมีคนบ่นอยู่นานแล้วนะว่าฮิตบ็อกไอ้ดีเฟกตมันใหญ่ไปใหญ่<อ>ยิงแป๊บนึงก็เอาโดนอีกแล้วนะครับเ,เลยรู้สึกว่าเออรำคาญเนาะนะครับผมก็เลยโดนไปว่าคนบ่นกันเยอะนะครับผมจอว่าเป็นการเนิฟแรงไหมเนิฟแรงไหมผมว่าก็ไม่มากไม่มาก แต่ว่าก็ทําให้เกนจิลดประสิทธิภาพในการเล่นลงไปในหลายๆสถานาการณ์นะครับผมซึ่งเอาจริงป่ะปติก็เล่นยา,ยากอยู่แล้วนะใช่นะฮะแต่ว่าโดนนี่ครับอีกก็รัพ <c> ร <oughs> ับเลยเอาเลยจ้ะเต็มที่อาจจะหายไปจากเมต้าไหม, <c oughs> ไ,มหไม่หายหรอกไม่ถากหายมาต่อมาครับบิชิตครับชิลบาสก็อันนี้เป็นการปรับเพื่อจะเพื่อจะปรับเพื่อจะเข้ากับคอมเพทีทีเพราะตอนนี้ยังไม่เข้าเนาะใช่ค่ะก็ปรับขนาด เขาเรียกว่าไงคาดาบผมที่โดนศัตรูลดลงจาก90เป็น60น่าจะเป็นฮิตบ็อกของสกิลหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับผมจาก90เพราะมาชนแบบมันชนยังไงก็โดนนะตอนนี้ใช่ใช่ปัญหานะคือเหมือนมันจะเป็นทรงแบบเป็นกรวยไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะออกข้างๆไปแล้วทีนี้90มันกว้างมากเขาเลยปรับให้มันแคบลงมาใช่ค่ะนะครับไอ้เอาจริงอ่ะปัญหาไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นเนยนะปัญหาคือคูดามันสิวิเออมันเกียดบ่อยมากผมบ้าอยากเป็นสองหนึ่งปึ้งโอ้ยตายแล้วจุดนี้ผมอะ นะคิดว่ายังไม่พออาจจะมีการเนิฟอีกว่าโดนชัวแต่ว่าจะโดนตอนไหนท่านั้นแหละเลยครับผมมาตัวต่อไปครับเป็นผมว่าเนิฟค่อนข้างแรงกับจังแรดนะความเร็วลิฟทยครับลดลงจาก13บามเหลือสิครับลิฟทายและคือต้องบอกว่าลิฟทยเป็นสกิลพิกออฟที่น่าเกียดหนึสกิลเลยตั้งนานแล้วนะผมว่าไอ้ลิฟทยของจังแรัเนี่ย ทักิลบ้าอะไรกดเข้าไปบึนบึนแค่แต่อาจริจังรัดที่คนเล่นปกติเลเวลธรรมดาคือจังรัดที่ไถล้อไปตามทางแต่จังรัดที่เล่นจนโปรมาไต่อาคารครับผมมันไต่เติร์นไต่นูวยไต่นี่แล้วก็ตายนะครับรับมือยากตอนนี้ก็คือยิงแน่าขึ้นมาอีกนะครับผมนิดนึงนิดนึงนะก็ซึ่งว่าก็สมควรนะครับผมโดนเถอะก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีผลก็คือลูกระเบิดในการยิง ลูกระเบิดก็คือมันจะดูแบบเล็กลงนิดนึงก็ทําให้ผู้เล่นจังแรดเนี่ยจะต้องเล็งให้มากขึ้นจะยิงไปแบบตึ้งตึ้งตึ้งแล้วโดนเลยก็ไม่ได้อค่ะเหลือ0.2สอมว่ามันก็ค่อนข้างเห็นนะครับผมลงไปแบบชัดเจนอยู่คือผมมองว่าเป็นการเนิร์ฟที่ทําให้คนเล่นไม่ควรจะเล่นยิงสัวๆใช่ครับผมต้องเล็งแล้วแหละทีนี้ต้องเลงแล้วนะครับอครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแมปใหม่เนาะก็เป็นริอาโต เรีออลโตเรีออลโตเป็นแมพที่อยู่อิตาลีเนาะ<ช>ก็ <Venice S 1> เป็นเป็นแมพที่อยู่ในใ<ช><ต>รีทิบิวชั่นแต่เป็นเวอร์ชั่นตกลงวันแล้วก็เป็นแมพในโหมดของดันรถหรือว่าโหมดเอสคอร์ตนั่นเองนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน PTR นะครับใครที่อยากลองก็ไปจอย PTR ได้รอ ต้องรอดูอีกทีว่าจะเข้าเซิร์ฟหลักเมื่อไหร่เนาะน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะ,ะครับผมน่าจะสักพักหนึ่งเพราะว่าปรับบาลานซ์รอบนี้ใหญ่โตทีเดียวนะครับผมก็ต้องให้เวลาทีมงานทดสอบนะครับครับแล้วก็เรามาเข้าสู่ช่วงของการอัปเดตการแข่งขง e ันอีสปอร์ตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้าง<ช>นะฮะโดยอย์นี้เราจะพูดถึงในแค่ในส่วนของโอวั a ล u กแล้วกันนะครับ,รบกับ,บสเตเสามวิกสามครับถือว่ามีเรื่องใหญ่ที่ เราค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ทีมนี้เขามาจริงเขามาแล้วนะฮะแม้ว่าเขาจะเสียตัวเต็งของเขาไปเขาแอบลุ้มลุ้มดอนดอยมาสักพักแล้วแต่เนี่ยเออเขามาจริงกับทีมบอสตัน u อ r i s i ซิที่เพิ่งสร้างปรากฏการณ์ OQ ใช่ค่ะไปฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณนุกถือว่า เซอร์ไพรส์ในประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้มองว่ามิสเทคจะมาเติมเต็มในส่วนของดีมแคสเปอร์ได้ดีขนาดนี้อเพราะว่าก่อนหน้านี้มิสเทคเป็นตัวสำรองใช่ค่ะคือตอนก่อนหน้านี้ทีมเวลาเขาจะใช้ดีมแคสเปอร์เนี่ยเขาจะใช้แบบเป็นพวกเกนจิฮิสแกนอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้พอเราเห็นมิสเทคมา๊บแบบจะดีหรอแต่สุดท้ายมันก็ดีคะ่ะออกมาดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะแบบพวกวีดโด76ยอะไรเงี้ยดีมากมแต่เกนจิก็ยังแอบ,บงง,ง เป๊ะเป๊หน่อยๆยังดีไม่เท่าดีมแคสเปอร์แต่ยังโชคดีที่ช่วงนี้เมตาไม่ได้ใช้เกนจิอะไรกันมากมายใช้เกนจิน้อยลงในเมตาพอดีคือต้องบอกเกนจิสมัยนี้มันอยู่ยากพอสมควรนะัตัวลำไยสร้างความลำไยให้มันเยอะหนึ่งคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าดาบอ่ะมันมีจังหวะใช้ที่ค่อนข้างยากนะครับผมและอย่างที่สคือตอนนี้เกนจิฟาร์มดักกเบดได้ยากขึ้น คือถ้าหมดแต่ฟาร์มทีมแถวหน้าก็พังตัวเองก็ต้องเข้าไปเสี่ยงแต่นี้เข้าไปเสี่ยงคุณเจอวินสตันคุณเจอดีว่าคุณเจออมล่านะครับผมคือมีแต่ละตัวนี่แบบว่าเกนจิจะทําให้เขาเล่นฟาร์มดักแคนเบตอยู่ไกลๆก็ไม่ได้ว่าดีนะครับจะเข้าไปคุกวงในก็ใช่วจะง่ายแถมดาบที่จะว่าจะฟาร์มมาแบบเหมือนจะง่ายๆนะครับผมก็ไม่ได้ง่ายและก็จะใช้แต่ละทีก็ต้องใช้ให้ดีพังทีก็จบเลยเกมจบนะครับดังนั้นก็ตามสภาพนะครับผมเล่นยากๆหน่อยเนาะ่วงนี้ ครับเราก็เห็นชัดๆแล้วเนาะว่ายันามาทุพูดถึงวิกสองกันก่อนวิคสองก็ที่เป็นการเริ่มออคิวครั้งแรกของบอสตันอะเรซิงที่เพิ่งชนะนิวยอร์กเอเซอร์ผมสามสองเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นสวีปก็มาชนะเนาะเพราะผมเห็นแบบช่วงเกมสองเกมสามเนี่ยแพ้ใช่ค่ะคือทางนิวยอร์กเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้เตรียมตัวที่จะเจอบอสตันมาเยอะขนาดนั้นอ่าก็อารมณ์แบบประมาทไปนิดนึงแหละก็แพ้ครับ แล้วก็มาในตารางวิกสามนะฮะที่น่าสนใจเลยก็คงจะเป็นเอ,อ่อลอนดอนสปิดไฟล์กับบอตันอัพไลซิ่งเนาะก็สามสองอันนี้เป็นแบบสวิปน่าจะ,<น>ะวสวิปนะร e v e r s e sweep ใชน่น่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะคะอืมก็คือทางเออลอนดอนออกนำไปก่อนแล้วทีนี้วอตันก็พลิกกลับมาได้ชนะสามเกมครับผมแล้วก็เจอกับโซเดนัตตี้อันนี้เหมือนจะตบ เรียกว่าตบเลยไหมตบยับเลยไหมจำได้ไหมจำได้ว่าคุณดูอืมถามว่าตบไหมก็ไม่ได้ตบตบเป็นลูกขนาดนั้นมั้งก็จะไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าก็เออแน่นก่ะก็เจ็บอยู่โซก็เจ็บอยู่ครับแล้วก็อย่างละตารางในทีมของอื่นๆนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าตกใจนักเนาะใช่ครับปกติมากๆครับผมเ่าเรามาอัปเดตกันก่อนแล้วกันเนาะว่า วิกสามใครชนะใครบ้างคะค่ะคค่ะคุณนุ๊กคเะรถแตงเจดิสคาริเอเตอร์ค่ะเจอกับเอลเอลเวเลียนะคะสอค่ะดัลลัสฟู u เอเจอกับซานฟรานซิสโกช็อคนะคะ0ูนย์สี่ชไหดาก์กอนกับโซ u l d y สตี้หนึ่งสค่ะต่อมาคุสตันเอาลอค่ะกับฟลอริดาเมเฮมสามหนึ่ง บอสตันอัพไลซิงลอนดอนสปีดไฟที่พูดไปเมื่อกี้ก็สามสองค่ะครับอมิเฟียฟิวช<ม>ั่นค่ะกับนิวยอร์กเอเซ s ลเ r ร์ค่ะสองสามอันนี้ก็รีเวิร์สว e ฟเหมือนกันแมดเดือดเดือดม,มากมนั่งดูอยู่ที่ร้านข้าวนี่โอ้โ oh, หข้าวแทบหกสนุกมากคู่นี้ถ้านี่เป็นฟิวชั่นนะแบบเจ็บใจตายเลยโดนไว้ทั้งสองรอบ <laughs> ทั้งแต่ เมื่อสเตทที่แล้วและสเตทนี้ยังเจออีกอ่ะโห <ผม S 1> ว่าทีมบนๆ <c oughs> เริ่มแบบนหนาวๆแล้วเนาะเพราะทีมล่างๆเริ่มมาใช่อ่าต่อต่อต่อฟิลาเฟียฟิวชั่นกับซานฟรานซิสโกช็อคนะคะ1-3ฟลอริดาเมเฮมช่างไฮดราก้อน3-1บอสตันอัพไรซิ่งกับโซลเลนสตี้2-1ลอนดอนสปิดไฟกับเอลเอเวเรียน3-2แล้วก็นิวยอร์กเอ็กเซีเซอร์ค่ะเอลเอกาเดียเตอร์3-2เหมือนกันแล้วก็ฮูสตันเอลอร์กับดัลลัสฟูเอล3-0 ดารลฟเอลเหมือนอาการหนักแล้วว่าตอนนี้รุนแรงและคีติคอดมากๆทั้งลาสคาวทั้งคายคายก็ออกกันไปหมดแล้วเหลือแต่ผู้เล่นเห็นว่ามีโค้ชใหม่มาจากเมตาเบลเลียมหรืออะไรแถวๆนั้นก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะดีขนาดไหนด้วยนฐานะติของคนคุณรู้สึกไงบ้างครับกับสถานการณ์อันย่ำแย่ของทีมตอนนี้โอ้โหผมมองว่าการที่จะคัมแบ็กนี่เป็นอะไรที่ ผมมองว่าสิ้นหวังได้ไหมก็เกือบจะได้เลยนะเพราะว่ามันมีแต่สถานการณ์เลวร้วายโผล่เข้าม,มาในทีมแบบเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้วอะ่ะจะกลายเปลี่ยนเป็นทีมดราม่าฟิออล,ล์ไปล้เพราะมีแต่เรื่องนะ้องช่วงนี้แบบมีแต่ข่าวสารค่อนข้างไม่ค่อยดีข่าวได้ข่าวล่าล <บ S 1> สุดไ<บ>ทยมุ่งเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะแต่เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วเห็นบอกว่าอาจจะเป็นโรคเครียดใช่ใช่เครียดไมเกรนอะไรแถวๆนั้นนะคะนะครับผมก็หนักนะครับผมแล้วก็ล่าสุดมีการปรับปรับด้วยนะก็คือเอามิกกี้ไปเป็นสำรอง นะครับแล้วก็ให้ทางซีเกาใช่ไหมมาเล่นแฟกแทนนะครับแต่ว่าหลายๆคนผมไม่แน่ใจว่าข้างในเหตุผลคืออะไรแต่ว่าเหมือนแบบคนที่เป็นคนดูโ w วัสส่วนใหญ่นะมัาๆก็จะพูดประมาณว่าเหมือนซีเกาจะมีวิธีการเล่นที่แอคซีฟกว่าในขณะที่มิกกี้บางครั้งอาจจะลังเลลังเลนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแบบเล่นแบบคนละรูปแบบกัน ก็เลยลองเปลี่ยนดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าผลสรุปก็ไม่ได้ออกมาโดยที่จะได้ชนะเท่าไหร่ไม่ชนะเลยดีกว่าใช่ครับเรามาดูตารางรวมคะแนนล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เห็นทีมที่อยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เราเห็นทีมใหม่สามทีมถอยถอยลงมาเราเห็นทีมใหม่สามทีมเข้าเพย์ออฟแทนนะฮะเรามาสรุปตารางกันนะครับคุณนกครับ ค่ะตอนนี้ที่1ของตาราในสเตท3นะคะก็จะเป็น Boston Uprising ค่ะ QR ชนะ6แพ้0ของออจริงมากของจร<ด>ิงเลยอ่ะอันดับ2ค่ะ LA v a l i a n ค่ะอันดับ3 New York Excelsior เอ้ยตกลงมาได้ไง<笑><笑>อันดับ <S 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 4 San Francisco Shock ค่ะอันดับที่5 Los Angeles g u a r d i a t o r s ค่ะอันดับที่6เอ่อ s o n a s t y อันดับที่7 Philadelphia Fusion อันดับที่8 Houston Outlaws อันดับที่9 London Spitfire ดอลลารฟค่ะแล้วก็11ฟ o อรายดาเมฮมแล้วก็12สช่างไห่ดากอเอาจริงที่เห็น <c oughs> ท่น่า <c oughs> สนใจนะในการที่จะโฟกัสครับในการเล่นในวีที่ผ่านมาครับเหมือนเป็นยุคร่วงโรยของเกาหลีครับออมีจุดสังเกตอยู่ครับคุณผู้ชมครับคือในเรื่องของตั้งแต่แมปบิสซาดเบอร์เข้ามาเหมือนเกาหลีเล่นกันไม่ออกทีมเกาหลีชอบไปแพ วิสัทเวิร์รรในขณะที่พวกเอูอ่ะชอบชอบแบบนี้มากไมเพราะว่าเหมือนเกาหลีเขาเล่นพวกนี้ไม่เก่งอ่ะอันนี้ผมขอข,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 อขอ้อมูลนะอิงจากนนฟตี้นะผม,มไปคุยมากันตอนกินข้าวเขาก็บอกว่าเออที่เข,เขาดูอ่ะเกาหลีเขาเล่นออริซ่าจังแรดวิดโอไม่ค่อยไม่ค่อยแบบสิงกันขนาดนั้นเท่ากับพวกเอูอ่ะนะผมซึ่งพวกเอูอย่างบอสตันพวกอะไรพวกนี้โอ้โหเล่นกันเข้มมากเลยเพราะวิสัทเวิร์นะครับผมก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุด้วยเรื่องแบบภูเรื่องเมตาทําให้ทางเกาหลีเนี่ยไม่ได้เล่นได้แบบ ใครสู้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าโอวโแต่ละสเตจมันก็มีเปลี่ยนแพทเปลี่ยนอะไรบ้างแหละมีสเตจใหม่มีด่านใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเออก็ต้องเป็นตามช่วงกระแสเมตากันไปนะก็ไปปล่อยให้คุณเขาบ้างแล้วกันคิดยังไงกับอันดับเก้าของล o n ดอนสปิดไฟ r e บ้างครับมันค่อนข้างย่ำแย่ไปหน่อยนะสำหรับผมโโอตกไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วแหละดูข้างล่างสิอันตรายเลยนะลงไปล่างเขาลงไปอีกอะ ไม่ลงแล้วไม่โอเคแล้วนะถ้าเขาจะจะลงอีก <laughs> ไม่ควรลงแล้วนะครับ <laughs> ลงไม่ได้แล้วเนี่ยห้ามลง <laughs> <laughs> มันเป็นพราะอะไรครับมันเป็นเพราะเรื่องโคนะ้ดปะเป็นเรื่องโคตด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อ่ะค่ะ <laughs> เขาจะมีแบบเป็นผู้เล่นตัวหลักอยู่เซตหนึ่งใช่ปะแต่เซตนั้นก็ยังจะไม่ได้แบบดีขนาดนั้นยังสู้คนอื่นได้ไม่ได้สูสีมากแล้วพอลองสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาเรื่อยๆเอาตัวคนนู้นคนนี้เข้ามาแทนปุ๊บมันก็ ดูเหลวเป๋วอะเอออผมว่าวิกสาเนี่ยเอย้เพราใช่ดิต้องบอกว่าสเตจสามเนี่ยเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราได้เห็นทีมใหม่ๆทั้งบัตตันเอลเอวาเลียนแล้วก็ซานฟรานซิสโกช็อคเนี่ยขึ้นมามโดยที่ก่อนอันนี้ไม่ได้มา,<ร>าแตแะเขาอยู่กลางๆเนาะออไม่ได้มาแตะแบบท็อป ท็อปตารางท็อปทีตารางเลยแม้แต่ทีมเดียวผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่สนุกมากแน่ๆนะแต่ยังเหลืออีกสองอาทิตย์อย่าเพิ่งรีบสรุกไปโอ้ยอาจจะมีทีมบอสตันแต่ว่าบอสตันเนี่ยยังไงก็ได้ไปแน่ๆแล้วเพราะว่าทีมที่เหลือนี่น่าจะสู้กันได้อยู่อืมใช่เพราะว่านี่แบบออคิวมาแล้วอ่ะใช่ออคิวมาแล้วอ่ะแบบยังไงก็น่าจะติดหนึ่งในสี่แน่ๆถ้าเขาไปแพ้มากก่อนี้ยกเว้นว่าเขาจะแพ้เลททีนะฮะยังไงก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารประจำสัปดาห์ของ ที่ผ่านมาของวคงการเกมนะฮะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังกันจนจบนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ l i ฟ e Up g a m เก r นะครับเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ